มาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อีกวันหนึ่งจริงๆแล้วเหมือนเคยรีวิวไปนะแต่คือว่าตัวเนี้ยน่าจะไม่เคยนะอันนี้ไปได้มาจากร้านหัวทั่วนี่อยู่หน้าร้านนะกล่องซิดเลยมึงเอ้ย นะอันนี้เป็น MG นะเป็นมาสเกตปี2001นะฮะตัวนี้มันมีชื่อว่า RGM นะก็คือจิมนะครับผม RGM 79นะฮะคือเป็นหุ่นกาวไทยนะฮะนี่หน้าตามจะเป็นแบบนี้นะเหมือนเคยทำนะเป็นสีฟ้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะแต่อันนี้มันเป็นสีส้มเนี่ยดูที่กล่องนี่เปี้ยวไปเลยทีเดียวคือเห็นอะไรบางอย่างของตัวมันเลยอยากได้แล้วก็เอาเฮียคิดว่าจะเอามาทำสีนะเริ่มต้นในการทำสีอยากจะลองอะไรบ้างปล่อยเฮียบ้างเฮียอยากจะลองบ้างเอ้าโอเคอยากจะดูว่ามันเป็นยังไงกับตัวนี้นะคือตัวนี้ได้มานี่ข้างในมันเป็นแบบนี้นะตัวนี้ได้มาราคาประมาณที่ขายอยู่ประมาณ1,000นะฮะนี่กาวไทยนั่งยิงก็ได้นะมีบาซูก้าปืนมีแบบ1 2 3 4นะ1 2 3ประมาณ4อันนะนะฮะแล้วก็มีบีมมาให้อีกโกมีมือมาให้4 2คู่นะครับผมอ่ะนี่ข้างในมันเป็นอย่างงี้เว้ย1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุง7ถุง8ถุงมันเยอะจังวะนี่นะครับผมนี่มันก็หล่อดีเหมือนกันนะอยากจะทำอยากเห็นตัวหุ่นอะก็อยากจะมาทำเป็นสีด้วยนะแต่คือว่าใจก็อยากจะมาทำให้มันดูเป็นเก่าๆคือทำเป็นรอยเวทลิ่งหน่อยๆนะตามภาษาคนกำลังบ้าทำสีนะเว้ยเอ้ามาดูเนี่ยแผงมันจะเป็นแบบนี้นี่มีน็อตด้วยนะนี่ตัวเนี้ยมันจะเป็นออกสีไข่ไก่สีน้ำตาลนะสว่างตัดกับสีส้มนะฮะนะก็ไม่มีอะไรมากในชุดเกาะของมัน1แผง2แผง3 4นะเนี่ยชุดตัวของมันชุดเกาะมันเป็นอย่างงี้นะปืนนี่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นี่มีมือมาให้2แบบนะฮะแล้วก็มีบีมมาให้แล้วก็มี2แผงเป็นเท่าไหร่แล้ววะ จำไม่ได้นะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แผงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ครบอ่ะนะสติกเกอร์ตัวนี้ก็เป็นสติกเกอร์ขูดนะครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์ที่ถือว่ามีโครงในด้วยนะเป็นมาสเกตมันก็มีโครงในอยู่แล้วนะจ๊ะนะเดี๋ยวไปดูว่าสปีดบิ้วประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็จะเฮียจะไม่เดี๋ยวถ้าดูสติกเกอร์มี2แบบมีมาให้2ชุดก็จะติดแล้วก็ลงตัดทรงตัดเส้นให้ดูนะพอเสร็จแล้วเฮียจะไปทำสีต่อนะอยากจะทำสีตัวนี้เหมือนกันหน้าตามันเป็นเนี่ยมันออกมาอย่างนี้น่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรมานิดนึงคงแต่คงว่าคงจะทำให้มันเป็นแบบเป็นเก่าๆนิดนึงแต่คงจะไม่ได้แบบเพิ่มลายเข้าไปนะฮะเพราะว่ากูยังไม่เก่งนะไปดูดีกว่านะอันนี้ก็รีวิวไปก่อนละกันนะฮะใน EP นี้และ EP หน้าค่อยมานั่งทำสีน่าจะใช้เวลาพอสมควรในการทำสีนะอ่ะดูหุ่นนี้ละกันเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะในตระกูลกิมนะว่าหน้าตามันก็หล่อดีเหมือนกันนะประกอบกันเลยThank you.
เซ็ตเรียบร้อยคือจริงๆแล้วนี่นะประกอบเสร็จแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะดูแบบไม่ค่อยมีดีเทลอะไรสักเท่าไหร่นะหนึ่งเนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยเฮียไม่ได้ติดเลยนะจะเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำสีต่ออ่าเน่เน่เน่อันนี้นะก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ต่อไปว่าจะทำ MJ นะตัวนี้นะเสร็จเรียบร้อยกับ GM นะก็คือว่าชื่อมันจริงๆมันก็เรียกว่าโมบิลสูตรนะ RGM 79J นะ GM สวยไหมอันนี้ก็คือเป็นพวกกาวไทยก่อนหน้านี้เรามีต่อไปตัวหนึ่งนะฮะก็ยังไม่ได้รีวิวอีกเช่นเคยตัวนั้นก็ว่าจะให้น้องโคบี้แต่คือยังไม่มีเวลาต้องขอโทษด้วยนะครับผมอ้าวโอเคนี่ตัวนี้นะผมบอกได้เลยว่าผมชอบอะไรที่มันเป็นจิมนะดีไซน์ของมันก็สวยดีนะฮะบอกมันจริงๆแล้วเนี่ยมีปืนมือ1 2 3 4โอ้โหปืนเลยนักหนาเยอะโคตรเยอะเลยนะแล้วก็มีมือสำรองมีอะไรมาให้ด้วยสวยบอกได้เลยว่าสวยดีนะฮะอันเนี้ยมันอาจจะดูแบบจืดๆชืดๆเพราะว่าจิมตัวนี้คือยังไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ตัดเส้นไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่แค่นี้ก็ถือว่าดูดีนะรายละเอียดหรือว่าเส้นเนี่ยมันถือว่าใช้ได้เลยนะเรามาดูส่วนประกอบและจุดขยับของมันดีกว่านะครับผมอ่ะเรามาดูขาก่อนเลยนี่ขาเนี่ยก็ถือว่าแน่นนะไม่หลวมนะนี่สองสเต็ปแบบนี้แน่นๆเลยขานะตรงนี้ก็นี่ขยับได้นะฮะนี่บิดได้อย่างนี้นี่ใส่ครับแบบนี้ปั๊บเขาให้เนี่ยแน่นนะแน่นกระโปรงหลังขยับไม่ได้นะจ๊ะกระโปรงข้างขยับได้กระโปรงหน้าขยับได้นะฮะแน่นใช้ได้เลยนะฮะขาเนี่ยงอได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ทางอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้เดินหน้านี่ได้นี้หลังนี่อย่างนี้จ๊ะอ่ะส่วนต่อไปเอวใส่เข้าไปปึ๊บบิดได้อย่างนี้นะครับผมเอียงได้นิดหน่อยต้นแขนนะฮะต้นแขนเนี่ยมันต้องร้อยเข้าไปแบบนี้ปึ๊บกดเข้าไปปึ๊บมือใส่เข้าไปแขนตรงนี้ขยับไม่ได้นะครับตรงนี้มันร้อยเข้าหากันบิดอย่างนี้ได้นะครับบิดหมุนรอบได้งอนะครับงอแบบนี้นะข้อเสียของมันก็คือมือเนี่ยหลุดง่ายนะครับมือนี้หลุดง่ายนะฮะประมาณนี้อ่ะหมุนได้หมดนะครับแขนสองข้างเหมือนกันจ๊ะหัวปึ๊บแน่นนะครับก้มเงยหมุนรอบได้หมดนะครับสิ่งที่ให้มาก็คือว่า อุปกรณ์ปืนเนี่ยมีให้ถึง4อันมือมีสำรองมาให้นะครับขาเนี่ยกลับมาที่ขาครับพอใส่เข้าไปที่ตัวแล้วเนี่ยนี่นะสิ่งที่แน่นที่สุดก็คือข้อพับตรงแขนตรงนี้ขาตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับไอ้ตัวตรงนี้ไม่ได้แน่นมากนะครับตรงต้นขาเนี่ยนะฮะนี่นะสวยงามนะจ๊ะตรงหัวมันเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากเลยความเป็นจิมเนี่ยหัวมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พวกกาวไทยพวกอะไรเงี้ยโลกของมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรประมาณนี้อ้าวโอเคนี่คือจุดขยับของมันโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมขาเขินเนี่ยยืนได้นะครับงอเป็น2สเต็ปแบบนี้นะครับนี่รายละเอียดของมันก็ถือว่าโอ้เขลโอ้เขลนี้ยืดออกมาได้แบบนี้นะครับ2ข้างใส่บีมนะฮะปึ๊บแล้วก็พับเก็บได้แบบนี้อ้าวโอเคไปดูบทสรุปของมันดีกว่าอ่ะโดยรวมของมันนะผมบอกได้เลยว่าเท่มากๆสวยงามมากๆก็ประกอบให้ดูถ้าเกิดจะให้ดาวนะก็อยู่ที่ประมาณ4ดาวนะผมให้4ดาวเพราะว่า1เนี่ยรายละเอียดไอ้พวกข้อต่อข้างในเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะฮะแต่คือว่ารายละเอียดด้านนอกอ่ะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากสำหรับตัวจิมนะตัวนี้ในราคามันอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทอ่ะคือแบบว่าถ้าเกิดโดยรวมในตัวของมันนะผมว่าราคาโคตรคุ้มเลยปืนมา4อันแล้วก็มีมือมีอะไรเนี่ยสติ๊กเกอร์ก็เป็นสติ๊กเกอร์ขูดนะล่องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่าดีนะจุดขยับก็ถือว่าจ๊าบก็รายละเอียดโดยรวมเนี่ยโล่เลิกของมันก็ถือว่าทำออกแบบมาดีนะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้
ยังไม่ได้ติดดีคอมยังไม่ติดลงเส้นที่จะไปทำสีต่อนะโดยรวมให้4ดาวไปเลยแต่ทำไมไม่ให้5ดาวก็คือว่าเดี๋ยวขอไปทำสีก่อนคือความชอบส่วนตัวยังไม่รู้เลยว่าจะไปทำสีเป็นสีอะไรนะฮะอันนี้ได้มาจากร้านหัวถั่วก็รู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ 1,000 อะฮะชอบในตระกูลจิมนะถ้าเกิดเอามาคอสตอมหรือเอามาเดินเส้นเพิ่มหรือว่าเอามาทำอะไรในเรื่องของตัวจิมผมบอกไว้เลยว่าเฮ้ยถือว่าดีนะดีพอสมควรเลยตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากผมบอกว่าชอบแล้วกันใครอยากได้ก็ไปหาซื้อกันเองแล้วนะสำหรับตัวจิมตัวนี้นะเด็ดมากๆไม่รู้จะพูดอะไรไปดีกว่าครับถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะไปก่อนจ้ะคลิปหน้ามีอะไรก็ไม่รู้นะฮะแนะนำมาด้วยอยากให้รีวิวตัวไหนก็บอกมาเลยบอกมาเลยบอกมาเลยวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม